สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับช่องแดดดี้สิงห์นะครับวันนี้ทำไมผมไม่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงโคนกกมานะผมมาแอบซุ่มดูปลาอยู่นะวันนี้เราจะมาเหวี่ยงปลากันนะปลานิลไปเผานะครับเมื่อกี้นี่ผมโดนเมียใช้นะล้างขวดนมอยู่ข้างบนนู้นนะแล้วผมก็มองมาอ้าวปลานิลลอยบานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเหวี่ยงแหกันนะดูซิจะได้หรือเปล่านะหน้าตาผมก็วันนี้ก็จะกังๆกันนะเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าเลยนะตื่นมาเมียก็ใช้ล้างขวดนมก่อนเลยนะหางั้นเราจะมาเหวี่ยงปลากันในบ่อนะมาดูว่าเราจะได้สักกี่ตัวนะเบี้ยวแหก่อนเนี่ยท่านผู้ชมแหงเราคือผมก็ไปค้นหามานะแหเก็บไว้นานมากเดี๋ยวจะไปเหวี่ยงปลาเลยนะผมหาแหจนปลามันดำน้ำหาไปหมดไปแต่จะขึ้นไปเลยนะขึ้นแหไปเลยนะเพื่อไปถึงได้เหวี่ยงเลยเหวี่ยงแหก็ไม่ยากบันไดนะผมก็เหวี่ยงเขาได้อยู่นะก็ท่าไงมันเป็นท่าขึ้นแหไงน้องเสือได้มันต้องปั่นเนี่ยได้แล้วท่านผู้ชมไปเดี๋ยวมือกล้องเดินตามมาผมก็เหวี่ยงไปนะมีตัวนะทุกท่านผู้ชมมีตัวซึ่งน้ำหวั่นไหวนะมึงมีใสๆลูกนี่ท่านผู้ชมปลาติดปลาเลยนะผมรู้สึกได้จริงนะจับปลาไปเลยนี่นะท่านผู้ชมค่อยๆสาวนะเดี๋ยวปลามันจะหลุดไปเข้าปากเต่าขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราทำปากหุ้ยท่านผู้ชมดูปลาอะไรพวกนี้สีอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมตัวปลาหน้าเลยปลาแรดติดมาได้ไงวะท่านผู้ชมผมเสียเลยยึดฐานนะฐานแน่เลยหนาวรีบยึดฐานท่านผู้ชมอ่ะอย่ามาโอ้โหไปขึ้นข้างบนไปมาป้าอุ้มมาคนเหลียวไปมือกล้องหลังเลยนี่ท่านผู้ชมไอ้ตกใจเลยทำงานทีเดียวเลยนะท่านผู้ชมยอดไปเลยโคตรหนักเลยเอาปลาแรกออกก่อนไอ้ตัวนี้เป็นไรคะตัวนี้เป็นไรไม่ตายหรอกระวังหล่นเดี๋ยวตัวนี้ไปปล่อยนะครับตัวมันใหญ่ทีเดียวพอเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะคืออะไรเราอ่ะลำคางปลาหุ้ยนั่นท่านผู้ชมโดนละหนึ่งทีนะเลือดพุ่งเลยนะท่านผู้ชมอ
วเป็นโลเลยนะเนี่ยไซส์ใหญ่นะเออแล้วกี้ทำไมนะตกใจอันนี้นะมีสองนี่ตัวใหญ่นะผู้ชมอ่ะมาดูนะผู้ชมทีเดียวนี่พอเลยนะเพียงทีเดียวนี่พอเลยนะพอแล้วเหนื่อยทีเดียวโอเคเดี๋ยวตัดไปที่ปลาย่างนะเราจะไปปิ้งปลากันเราจะไม่ทำปลาให้ดูนะโดนแบนแล้วหั่นปลาด้วยไหม